ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลหรือจะมีเซอร์ไพรส์ชาตีบอสใหญ่วันโพสต์ภาพคู่บัวขาวพร้อมแคปชั่นให้ติดตามก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24โปรดติดตามตอนต่อไปบอสใหญ่ของวันชาตรีสิทธิ์ยอดธงโพสต์ภาพคู่กับซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆหลังจากที่มีกระแสแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นบัวขาวปรากฏตัวในวันเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดในการไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆผ่าน Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เมื่อวันจันทร์ที่6มกราคมที่ผ่านมาบิ๊กบอสชาตรีได้ตอบคำถามแฟนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมเป็นแฟนคลับบัวขาวนะเขาเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมถ้าเขาอยากชกในวันพี่สนใจมากพี่เคยคุยกับนักมวยเก่าที่ประกาศแขวนนมแล้วทั้งแอนดี้ซาวเวอร์และจอห์นเวพาซึ่งเป็นนักมวยที่มีสัญญากับวันว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่าถ้าบัวขาวเข้ามาในวันพวกเขาบอกเอาเป็นไฟอำลาถ้าทำได้คนจะดูทั่วโลก 100% นอกจากนี้แฟนๆที่เข้าฟังไลฟ์ยังได้ถามไปถึงโค้ชมวยสารคามแสนชัย PK แสนชัยว่าจะมีโอกาสมาร่วม งานกับวันหรือไม่ผมสนใจแสนชัยเป็นแฟนคลับแสนชัยด้วยเขาเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยสำหรับพี่นะสามารถพิทักษ์อรุณกับแสนชัยคือที่สุดของที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเกิดแสนชัยสนใจชกในวันพี่ก็สนใจมากเช่นกันบิ๊กบอสวันกล่าวอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีภาพคู่ระหว่างบิ๊กบอสวันกับบัวขาวที่ลงใน Facebook ส่วนตัวชาตรีสิทธิ์ยอดธงคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่เป็นกลางชินแนลและวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ขอบคุณมากครับ